สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธรรมชาติบำบัดหญิงจีนกอดต้นไม้ให้ความสงบลดความเครียดจากการทำงานเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ของประเทศจีนกำลังพูดถึงประเด็นการบำบัดจากความเครียดด้วยธรรมชาติหรือแพนเทอราพีซึ่งไม่ต้องปลูกต้นไม้หรือทำสวนบำบัดด้วยตนเองเพียงแค่ยืนกอดต้นไม้ตามท้องถนนก็ช่วยหิวใจยามเหนื่อยล้าเครียดและผ่อนคลายยิ่งขึ้นฉีซือชื่อสีหญิงชาวเซี่ยงไฮ้คนหนึ่งมีชื่อเสียงในประเทศบ้านเกิดของเธอจากการส่งเสริมประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจด้วยการกอดต้นไม้ตามรายงานเธอกอดต้นไม้ต้นแรกเมื่อเดือนเมษายนขณะที่ออกไปกับสามีผู้หญิงคนนี้รู้สึกเมาเล็กน้อยโดยกอดต้นไม้แบบสูงบนถนนในเซี่ยงไฮ้และรู้สึกถึงผลดีในทันทีเสียงอื้อในหูตลอดเวลาที่เธออ้างว่าเกิดจากความเครียดจากการทำงานหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ขณะที่กอดลำต้นหนาของต้นไม้ที่เต็มไปด้วยความประทับใจในประสบการณ์ครั้งแรกที่ยอดเยี่ยมนี้กระตุ้นให้เธอไม่เพียงมองหาต้นไม้อื่นๆเพื่อกอดเท่านั้นแต่ยังแบ่งปันเรื่องราวของเธอกับผู้อื่นเพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์และลดอาการเครียดจากสิ่งนั้นด้วยในโพสต์ไวรัลบน Instagram ของจีนเธอกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายและหายเป็นปกติหลังจากกอดต้นไม้อายุพันปีในสวนป่าใกล้เซี่ยงไฮ้พร้อมเสริมว่ารู้สึกเหมือนต้นไม้กำลังกอดฉันและช่วยปลดเปลื้องภาระทั้งหมดที่เธอแบกอยู่เธอยังอธิบายว่าเธอมักจะรู้สึกประหม่าเมื่อต้องกอดคนอื่นกลัวว่าพวกเขาจะทนรับพลังงานด้านลบของเธอไม่ไหวแต่ต้นไม้นั้นแตกต่างออกไปมากเพราะต้นไม้จะรับฟังอย่างเงียบๆและอดทนแต่เธอก็ไม่แนะนำให้กอดต้นไม้แทนบำบัดทางการแพทย์แต่ผู้สนับสนุนทางการแพทย์จีนอ้างว่าการกอดต้นไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเห็นได้ชัดว่าผู้คนสามารถรับพลังโดยการอบต้นไม้ซึ่งช่วยให้พวกเขาปรับอารมณ์ได้ดร.สโตนคราวชานักจิตวิทยาคลินิกที่รู้จักกันในนาม The Hug Doctor อ้างว่าคนที่กอดกันอย่างน้อยเป็นเวลา21วินาทีจะได้ประโยชน์จากการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินที่เพิ่มขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ